กับพี่อู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตรานั่นเองนะคะทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่อู๊ดค่ะก็สวัสดีครับพี่ม่อนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็มีเอฟซีก็โทรมาถามไว้เพราะว่าพี่ม่อนหายไปไหนเอฟซีเหรอมันไม่ค่อยสบายพี่ม่อนมาเดย์ต้องมีไงวันนี้พี่อู๊ดพูดอะไรพูดได้เต็มแม็กเลยนะโอเคพี่ม่อนจะขอฟังโอเป็เคนไอมาตลอดนะฮะแสดงว่าพูดในทงานเยอะมันเห็นวันเสาร์ที่เสาร์มีงานใช่ไหมพี่รู้สึกมีงานำวันเสาร์อาทิตย์นี้งอมฮะแต่พูดเยอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วต่อเนื่องร่างกายมันหมดขีดความสามารถนะฮะสลบไปเลยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วพี่ยุทธนะน็อกเลยโอเคครับก็เดี๋ยวมีกิจกรรมตอนจนถึงวันที่30เดี๋ยวพี่ยุทธเจอกันเนาะกิจกรรมใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเซอร์ไพรส์กันด้วยนะฮะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์แบบไหนกันเดี๋ยวเราตามกันเดี๋ยวขออนุญาตฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจก่อนนักทุนขอคอมเมนต์มาสัก500คอมเมนต์ให้พี่ม่อนแบบหายป่วยเร็วๆส่งพลังมาให้หน่อยเดี๋ยวกำลังใจขอพน่าลัจะงมาจากกันนัเกยอทะุนหน่อยกำลังใจน่าจะมากันเยอะโอ้ยมาทุกมคานก็มน่าาจะเมป็นาห่วงพี่ม่อนนะเพราะว่ารู้สึกจัดรายงานหมแบดบสลภุายพเดียวนะฮะแล้วก็ไม่รู้เดียวหรอกเนี่ยก็มีเนปี็่นขเพนื่าอดนมทีีมเด็ทกีเดม็กงชา่นวยกเ็หลืชอ่วยละอยู่เราแก่แล้วเราแก่แล้วต้องพักผ่อนบ้างครับพกี่็อุดมันจะมีประเด็นเรื่องหนึ่งนะพี่อุดเดี๋ยวว่ากันเอาเรื่องพี่อุดได้ก่อนเดี๋ยวประเด็นพี่ม่อนเดี๋ยวค่อยตอนสุดท้ายเช่นกันโอเคครับก็สุดท้ายนั่งรอตั้งแต่เช้าว่าตอนที่พี่ม่อนไม่อยู่นี่หุ้นก็ตกไปนะครับปรากฏว่าพอพี่ถ้มา่อนตกปอระากฏรายการปรากฏตัวขึ้นมาหุ้นก็กลายเป็นบวกแล้วตอนนี้คู่ศูนบย์ุจญุดบาสรามีตลาดหุ้นไทยแล้วเหรองานนี้อ่าฮะโอ้ก็โหอ่ะถือว่าแสดงว่าชต่ลวางดหุ้นแยร่อๆจะไม่มีใครอยากรู้จักตลาดหุ้นเลยมีพี่อยากรู้จักกับเขาคนเดียวรักเขาอยู่คนเดียวตลาดหุ้นไทยติดกับเขาอยู่คนเดียวเชก็ิญวัครนับนพีี่้อุ้ยเนี่ยก็เรียกว่าส่งตลาดอย่างดีผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดหนึ่งนะครับส่งตลาดยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับวันนี้เนี่ยหุ้นถ้าเกิดเราติดลิสต์ของหุ้นที่ขึ้นมาที่เป็นหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยวันนี้ต้องยอมหุ้นที่เคยแบบกลายเป็นตัวพยุงตลาดมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ยอมถอยให้กับหุ้นที่ราคาลงมาลึกๆครับคือวันนี้เห็นชัดเจนมากครับวันนี้นักทุนเนี่ยเข้าไปกวาดหุ้นที่ราคาอยู่ต่ำมากอ่าปูนซีเมนต์ไทยครับ SCGP เนี่ยสองตัวนี้เป็นสองตัวที่แบบโอ้โหต่ำเตี้ยเร่ดินฮะแล้วก็ทรูเนี่ยอันนี้ไม่ต่ำฮะทรูเองนั้นเนี่ยก็หรือจะเป็นจริงก็ไม่รู้นะที่ผมนั่งฟังกันนั้นที่ผมเราเคยมาเล่าให้ฟังในให้มาเล่าให้ฟังในรายการเมื่อก่อนหน้านั้นที่บอกว่าผมจะเชียร์ทูเป็นระยะไม่ใช่เหตุผลอะไรหรอกครับก็คือเรื่องของรวมกิจการไปแล้วเนี่ยดูเน็ตโปรฟิตเนี่ยดูไม่ได้ในตลาดอ่ะต้องไปดูเปิด MD&A ดูปรากฏว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมไปติดใจเรื่องหนึ่งตอนที่ผู้บริหารเองมันออกมาพูดตอนนั้นพูดเรื่อง NAV ของบริษัทเองว่ามันจะต้องมีเป้าไป1,250,000ผมก็จับหาเลยตอนนั้น7.20 บาทหารธรรมดาเลยนะหารตรงๆอย่างที่เขาบอกเลยไม่มีหักอะไรเลยตอนแต่ตอนนั้นราคาอยู่ประมาณ5 บาทกว่าผมว่าเอาแล้วถ้าเกิดเขาทำได้ตามเป้าเนี่ยแล้ว7 บาทก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคําว่า7 บาทของทรูเนี่ยมันไม่ใช่ราคาที่แบบโอ้โหเวอร์วังอลังการไม่ฮะเพราะทรูเองเคยมีราคาที่ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ทรูเนี่ยน่าจะกําลังพาท่านขึ้นมาสู่จุดที่เขาเคยพูดกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าคนที่เล่นทรูก็น่าจะแฮปปี้ไปนะครับแล้ววันนี้ทรูเองเนี่ยก็ยังมีการขึ้นเป็นมีราคาปรับตัวสูงขึ้นด้วยหุ้นโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากเรื่องของกกพ.นะครับที่จะมีการประชุมแล้วก็บอกตอนนี้เงื่อนไขตอนนี้ค่าไฟอยู่4.18 บาทเขาบอกว่ามีโอกาสจะปรับตัวจะปรับขึ้นแต่ถ้าเกิดฟังจากรัฐมนตรีพลังงานเองก็แกบอกว่าไม่เท่าเดิมก็ลดผมก็ยังงงๆอยู่ว่าเราสรุปมันจะขึ้นหรือมันจะลงกันแน่นะครับมันตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราคอยตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหุ้นโรงไฟฟ้าวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์จากเรื่องของตัวกกพ.ที่ประชุมขึ้นไปนะครับก็เป็นตัวช่วยตลาดด้วยเหมือนกันที่เหลือก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ระดับล่างๆนะครับแล้วก็ตั้งทรงดีๆอย่าง OSP เห็นไหมครับไม่ต้องไปเสียกัน OSP BTS นะครับ Thai Life นะครับ OR นะครับ JTS เนี่ยถูก take profit ออกไปนะครับหลังจากที่เห็นงบแล้วเนี่ยปรากฏว่า
ได้ BTC มา230-240 หน่วยมาแต่ในเรื่องของกำไรจากการเป็นเหมืองเนี่ยมันโชว์ไม่เยอะก็เทคโปรฟิตกันไปในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนที่เห็นงบแต่ตอนนี้ BTC ทำท่าจะไปต่อนั้นคนกลับมาเล่นใหม่นะครับที่เหลือก็เป็นแนวลงลึกเป็นหลักนะครับหุ้นที่เป็น Big Cap ที่เคยขึ้นอาทิตย์ก่อนนั้นก็ปรับตัวลงนะครับนี่คือเป็นภาพใหญ่ๆตลาดเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูในมุมของตลาดนิดนึงก็แล้วกันนะครับในมุมผมเองคงสรุปเร็วๆนิดนึงภาพตลาดเองนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นการซิกแซกนะครับเป็นการซิกแซกแล้วก็เนี่ยถ้าผ่าน1,000ประมาณ1,300ประมาณ1,400ไปได้จะดีนะครับล่าสุดตอนนี้ก็1,385หรือ15จุดนี่คือจุดสำคัญครับนี่คือจุดสำคัญของตลาดว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ย1 ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นเนี่ยทำท่าจะขึ้นเนี่ยแล้วก็ตกลงทำท่าจะขึ้นแล้วตกลงทั้งหมด10 ครั้งเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่11เนี่ยมันจะผ่านจุดนี้ไปได้จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้เราเล่นไปในขาลงครับตอนนี้ตลาดอยู่ในขาลงอยู่แล้วก็แพทเทิร์นตลาดช่วงหลังๆมาเป็นไซด์เวย์ครับไซด์เวย์ในขาลงหมายความว่าตอนนี้ถ้าเกิดดูจากแพทเทิร์นใครดูเทคนิคจะพออ่านออกว่าวันนี้ดัชนีเนี่ยเริ่มตั้งฐานแล้วแบบนี้ผมขออนุญาตพูดอย่างนี้แต่คราวนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปตรงนี้เลยเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยมันอยู่ที่การซิกแซกของเขาเนี่ยมันจะเป็นอีกกี่ครั้งนะครับซึ่งวันนี้มันคลิกแท็กเราประมาณ3-4 ครั้งแล้วมันตอนนี้เนี่ยสำหรับผมเองผมมองว่าโลของตลาดเนี่ยน่าจะผ่านไปเรียบร้อยนะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีการคุยกันเรื่องดัชนีจะไป1,200กว่าดูจากทรงตลาดแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตรงเวลานี้แล้วนะผมว่าอาจจะไม่ใช่เพราะตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะเด้งไปก่อนอาจจะไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ของน้องทุนเองนั้นก็เตรียมใจนิดนึงครับอย่าเพิ่งมองแต่ลบอย่างเดียวครับเพราะว่าดูจากทรงตลาดแล้วเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปได้เหมือนกันตอนนี้ที่ผมเคยบอกที่พี่ม่อนถามว่าคิดว่าจะลงไปขนาดที่ผมบอก60%ไม่ลงไม่หลุดไม่ทำนิวโลเนี่ยวันนี้ก็ยังเชื่ออย่างนั้นคือ60%ไม่ทำนิวโลนะครับไม่ทำนิวคือไม่ต่ำกว่า1,354นะครับเมื่อใช้ราคาปิดนะครับใช้ราคาปิดมันนี่คือทรงตลาดครับปัจจัยพื้นฐานช่วยด้วยไหมช่วยครับมาดูตรงนี้กันแม้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนักลงทุนจะมารอดูตัวเลขสีเงินเฟ้อของอเมริกา2 ตัวเลยแล้วก็รอดูจีนเรื่องจะมีการลดดอกเบี้ยไหมนี่คืออีเวนต์ใหญ่ๆของตัวสัปดาห์นี้แต่อีเวนต์แล้วก็เมื่อเช้านี้เนี่ยหุ้นญี่ปุ่นลงเละเทะนะครับเพราะว่ารายงาน GDP ของญี่ปุ่นออกมาเนี่ยเขาคาดการณ์ว่า GDP ไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยจะอยู่ที่ 0.9% แต่ว่าตัวเลขที่ออกมาจริงๆเนี่ยคือ 0.4% เพราะตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นกดดันตลาดตัวญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นเองมีประเด็นส่วนตัวเขาคือเรื่องคนคาดการณ์ว่าเดี๋ยวประชุม BOJ สัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยด้วยค่าเงินเยนเองก็แข็งค่าเพราะฉะนั้นอย่าตกใจนะครับกับการที่ญี่ปุ่นนั้นลงไปมากเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเป็นหลักเรื่องคําว่าหุ้นเทคเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอารมณ์ตรงนี้เท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องจีนนั้นก็ตอนนี้หลังประชุมหลังจากประชุมตัว NPC ไปแล้วเนี่ยจริงๆยังประชุมอยู่นะก็มีลุ้นในทางบวกมากขึ้นครับตอนแรกคนไม่มั่นใจว่า GDP 5% จะทำได้หรือเปล่าแต่หลังๆมาเนี่ยพอเขาออกมาแถลงเรื่อยๆคุณสีก็พูดด้วยเพราะก็มีลุ้นครับว่าตัวจีนน่าจะบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นหุ้นอิงจีนเนี่ยแล้วหลายพลาดผิดหวังมาหลายครั้งเนี่ยผมว่ารอบนี้เนี่ยกลับมาลุ้นใหม่นะครับก็ทางเราเองก็จะมีแนะนำพวก KCE นะครับแล้วก็พวก Pixel Shipping อย่างเงี้ยนะครับหรือไป RCL ก็ได้อะไรประมาณนั้นก็2-3 ตัวนี้ก็วนอยู่ในเรื่องจีนนะครับในมุมของตลาดสัปดาห์นี้เองเรามองตลาดยังเป็นรีบาวอยู่นะครับตอนนี้นะครับเงินเฟ้อสหรัฐขอดูนิดนึงนะครับแล้วก็มาตรการเศรษฐกิจจีนคือเรื่องประชุมลดดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวกิมมิคแต่ผมจะบอกได้เลยภาพใหญ่ๆของตัวดอกเบี้ยอเมริกาตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูผ่านตลาดพันธบัตรเนี่ยคนค่อนข้างจะโอเคแล้วคือเดาๆได้แล้วว่ามิถุนามีโอกาสยังมีลุ้นในการลดดอกเบี้ยอยู่แล้วถ้าเกิดเราสังเกตจากราคาบิตคอยน์แล้วก็ราคาทองคำเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามันเข้าไปในสินทรัพย์เหล่านั้นก่อนหน้านั้นเราถูกมองเป็นเซฟฮาเวนแอสเซททั้งสองทองมองเป็นเซฟฮาเวนแอสเซทนะครับเรามองดอกเบี้ยลงดอลลาร์อ่อนตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะสะท้อนแล้วว่าคนนั้นค่อนข้างเชื่อว่าดอกเบี้ยจะลงจริงๆในปีนี้มันทองจะดี
บิตคอยเองก็ถือว่าน่าจะดีตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสะท้อนให้เห็นว่าผมประเมินนะครับว่าเวลาเราเห็นตัวเลขอินดิเคเตอร์สองตัวนี้ก่อนหน้าแล้วก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดไอ้สองตัวนี้ขึ้นหุ้นจะตกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดคิดแล้วเนี่ยไม่แน่ครับเพราะว่าการที่หุ้นการที่สินทรัพย์สองตัวนี้ขึ้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนมีความกล้ามากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหมายเรื่องของฟันโฟลว์เนี่ยน่าจะไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้ของไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มากอะไรแต่ว่าก็มีลุ้นนะครับถ้าของไทยนั้นเนี่ยสามารถฟื้นอะไรได้เนี่ยก็น่าจะดีไปนะครับแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ประมาณ120ตัวครับถ้าเกิดเราคำนวณจากราคาหุ้นเนี่ยถ้าเกิดลงเพราะลงเท่ากับ XD เช่น XD 2บาทลง2บาทเราคำนวณคอนเวิร์ตกลับมาเป็นดัชนีเนี่ยเราจะได้ดัชนีเนี่ยลบประมาณ3จุดคือพูดง่ายหุ้นเลาะประมาณ120ตัวเนี่ยถ้าลงเท่ากับดัชนีพร้อมกันเนี่ยคือ3จุดนะครับแต่อย่าไปกังวลมากครับเพราะว่าปกติเนี่ยปีนี้ผมอยากคงย้ำนะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นปีที่ตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแม้ว่าหุ้นดีๆจะถูกขึ้น XD เนี่ยแต่ราคาหุ้นเนี่ยเชื่อว่าจะไม่ลงเท่ากับ XD นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลมากและอีกอันหนึ่งสัปดาห์นี้จะมีการรีบาลานซ์ของอินเด็กซ์สองตัวครับเป็นอินเด็กซ์ตัวเดียวเลยของฟุตซี่ทั้งคู่ครับเป็นฟุตซี่เอเชียอาเซียน40แล้วก็ global index equity index ผมให้ดูนิดหนึ่งเป็นฟุตซี่ของอาเซียนเนี่ยมีทั้งหมด40ตัวในอาเซียนก็คัดหุ้นไทยเนี่ยหุ้นไทยมีประมาณ13ตัวหุ้นไทยกับอินโดเนี่ยประมาณพอๆกัน13ตัวนะครับงวดนี้เนี่ยมีหุ้นโชคร้ายครับคือ EA ถูกเอาออกนะครับ EA ถูกเอาออกแล้วก็อาจจะมีผลในเชิงราคาได้อย่าลืมนะครับว่าผมขอชี้แจงนิดหนึ่งว่าพวกดัชนีราคาหุ้นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฟุตซี่อาเซียนหรือว่า MSCI อะไรก็ตามเนี่ยเวลาหุ้นเข้าออกเนี่ยมันอยู่ที่ราคาหุ้นเป็นหลักนะครับคือเอาราคาหุ้นเทียบกับคนอื่นที่อยู่บนโลกใบนี้ถ้าต่ํากว่าด้อยกว่าพอแรงกิ้งแล้วมันตกเนี่ยก็จะหลุดออกไปเลยนะครับซึ่งตัวเคสของฟุตซี่ก็ลักษณะเดียวกัน EA ก็โดนลักษณะเดียวกันนะครับอีกตัวนึงอันนี้เป็นตัวใหญ่ครับก็คือฟุตซี่ Global Equity Index ตัวนี้เป็นตัวใหญ่แม้ว่าหุ้นเราเนี่ย4ตัวที่ถูกแตะนะครับจัดชั้นจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาอยู่ดิวิชั่น1ก็คือ Last Cap มาอยู่ Mid Cap เนี่ยมันจะเป็นหุ้นตัวเดิมก็ตามแค่ถูกย้ายชั้นก็ตามแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการลดน้ำหนักหุ้นลดน้ำหนักหุ้นในตัวอื่นๆที่อยู่ในดัชนีเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงก็จะทำวันที่15นะครับใช้ราคาปิด15เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงวันที่10 13 14 10 13 14เนี่ยราคาสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยราคาจะผันผวนโดยเฉพาะยิ่งวันที่13กับ14จะขึ้นลงผันผวนมากๆคล้ายๆ MSCI เมื่อปลายเดือนก่อนเพราะฉะนั้นทำใจนิดหนึ่งนะครับก็นิ่งๆกันนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดราคาหุ้น13 14เนี่ยจะผันผวนเนี่ยก็อย่าแปลกใจอะไรมันส่วนหนึ่งมาจากเรื่องฟุตซี่นี่แหละนะครับมันอีเวนต์ของสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเรื่องของกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์สัปดาห์นี้ผมขออนุญาตนิดนึงกลุ่มสัปดาห์นี้นะครับเรามองตลาดนะครับในภาพใหญ่ๆเนี่ยเรามองตลาดว่าการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางส่วนใหญ่น่าจะเริ่มทำแล้วนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่รอเฟดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินน่าจะเริ่มกลับมาในตลาดสินทรัพย์หลายๆตัวน่าจะเริ่มถูกซื้อกลับผมมองโทนบวกนะครับยกเว้นญี่ปุ่นเซกเตอร์ที่เป็นเทพของปีนี้เนี่ยในเชิงกำไรแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการเนี่ยนะครับยังคงอยู่ที่ธนาคารท่องเที่ยวโรงพยาบาลหุ้นเด็ดๆของ3กลุ่มนี้ก็คือธนาคารเราชอบ SCB ทิสโก้นะครับในมุมของดิวิเดนด์ด้วยนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวก็ชอบ AOT แล้วก็ AAV นะครับแล้วก็โรงพยาบาลเราชอบ BDMS กับตัว BCH นะครับนี่คือ6ตัวที่อยู่ใน3เซกเตอร์ที่แนวโน้มดีของปีนี้นะครับแผนการเทรดของเรานะครับอันที่สำคัญครับช่วงนี้แผนการเทรดเนี่ยเรามองไว้ขาบนมองไป2จุดครับต้องผ่านครับก็คือ1396แล้วก็1404ถ้าผ่าน2จุดนี้ไปได้ก็อาจจะมองเป็นตลาดขึ้นก็ได้นะครับส่วนขาลงนะครับ1380แล้วก็1376 2จุดพอนะครับส่วนในธีมการลงทุนเราจัดไว้3ธีมครับคือธีมจ่ายปันผลสูงอันนี้ชุดเดิมฮะ SCB Tisco เหมือนเดิมดอนเมืองโทเวปตทแล้วก็ธีมที่2เนี่ยอันนี้เป็น6ตัวที่เรียกว่าเราคิดว่าในบรรดาในชุดนี้ก็จะอยู่ใน3เซกเตอร์นี้ด้วยที่ผมพูดไปด้านเมื่อกี้นี้เป็น B Home Pro Global War SJWD LT BDMS ถ้าเกิดจะให้เน้นนะครับผมเน้น3ตัวครับ War SJWD แล้วก็ BDMS ครับ3ตัวนี้ผมเชื่อ3 BDMS เนี่ยเป็นหุ้นที่เก่งฝรั่งซื้อด้วย SJWD เนี่ยธุรกิจเริ่ม
เริ่มเข้าฝักแล้วการลงกิจการการขยายกองฝีของตัวเองแล้วก็ธุรกิจเริ่มดีขึ้นครับ SMUD เนี่ยกำไรดีขึ้นเรื่อยๆว่าเนี่ยจากนี้ไปนะครับจีนน่าจะมีการย้ายฐานมาอยู่ในเมืองไทยเยอะขึ้นนะครับหลบเรื่องของตัวสงครามการค้าเพราะฉะนั้นหุ้นนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้ประโยชน์อมตะวาโรจนะแต่ว่าเราชอบบานะครับแล้วก็ในตัวลึกๆนะครับคนที่อยากเล่นหุ้นลึกๆช้อนลึกๆเราให้ไว้ทั้งหมด6ตัวเหมือนกันนะครับ AP บำรุงร่านะครับ KCE Advance แล้วก็ไทยยูเนียนแล้วก็เราเพิ่มพีเชชิปปิ้งเข้ามานะครับคือมันไม่ได้เราไม่ได้ให้ซื้อทั้งหมด10กว่าตัวนี้แต่ว่าในบรรดา3ธีมเนี้ยเลือกมาหนึ่งตัวที่ตอบเราชอบที่พี่ชอบกันนะครับถ้าเกิดชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นมานะครับไม่ต้องเลือกทุกตัวนะครับเลือกตัวที่เราชอบเพราะว่าหุ้นพวกนี้เราคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชอบ SCB ก็เลือก SCB ถ้าเกิดชอบวาก็ซื้อวานะครับชอบพีเชียก็ซื้อพีเชียแต่วันนี้เราในนี้มีเราเลือกแคซีขึ้นมาวันนี้เนี่ยถ้าเกิดในมองในมุมนะเราจะให้ธีมอย่างนี้ไว้เลยนะครับก็เราแนะนําอยากจะบอกประมาณนี้ดีกว่าเผื่อจะมีคําถามเพราะว่าพี่มอนเข้ารายการมาวันนี้10:30เดี๋ยวอาจจะมีคําถามกับเรื่องตัวหุ้นเข้ามาถ้าจะเน้นเพราะฉะนั้นสรุปนะครับถ้าจะเน้นวันนี้คือเรามองตลาดจริงๆยังเป็นโหมดการรีบาวอยู่ตลาดลุ้นทางบวกอยู่ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็หุ้นถ้าเกิดเล่นตามธีมเนี่ย SCB นะครับเป็นปันผลนะครับวา KCE นะครับนี่ก็คือ3ตัวที่เราเลือกมาให้นะครับก็จะประมาณนี้ครับไม่น่าจะจะมมีีส่วนใหญ่ต้องทนถาม KCE กับฮาน่าตลอดโอเคครับที่ถามเข้ามาอีกโอเคหลังคือผมมองมุมนี้นะคือเวลาเรามอง KCE เนี่ยเรามองการเทรดกับมองพื้นฐานผลประกอบการที่ออกมาเนี่ย KCE เราจะบอกว่าถามว่าออกมาดีไหม KCE เนี่ยเขาไปขาหนึ่งมันก็ไปผูกอยู่กับเศรษฐกิจโลกอ่ะเศรษฐกิจโลกไม่ดีก็ธุรกิจพวกนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำไรของไตรมาสที่4ออกมาที่478ล้านจะเห็นว่าต่ำในรอบหลายๆไตรมาสนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าเราก็พอจะเดาออกอยู่แล้วจากราคาหุ้นแต่ว่าจุดหนึ่งที่เรามองในภาพที่เราต้องมองคือราคาหุ้นก็ลงมาลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดง่ายๆครับถ้าเกิดเราคิดว่าจีนจะฟื้นจริงซึ่งผมเชื่ออย่างนั้นเราคิดว่าธีมหลักของโลกคือดอกเบี้ยลงผมก็คิดอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าของหุ้นไทยเองนั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับถ้าดูจากแพทเทิร์นเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะมันทำท่าที่จะไม่ทำนิวโลเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เราควรจะต้องมองหาขึ้นราคาลงลึกเนี่ย KCE มันติดอยู่ในนั้นอยู่เพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะโอเคนะ KCE เนี่ยน่าจะค่อยๆตั้งทรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือ KCE นะครับ39 บาทเนี่ยเป้าตรงนี้ไปเนี่ยเราไม่ต้องไปมองว่าจะปิดกลับที่นี่นะไกลไปนิดหนึ่ง45 บาทเรามองแค่ประเภทรีบาวเนี่ยประมาณ41-42 บาทก็โอเคแล้วส่วนฮาน่าครับฮาน่าครับฮาน่าเนี่ยก็เช่นกันฮะทรงเดียวกันเอ้ยฮาน่ากับ KCE ราคาใกล้เคียงกันมากนะครับ39 บาทมันฮาน่าก็ทรงเดียวกันแต่ฮาน่าก็อย่างมากก็แค่ลุ้นปิดกลับฮะ31 บาทก็มีกลับเล่นอีกประมาณสักแถวๆ1 บาทเพราะฉะนั้นทั้งสองตัวนี้มองในธีมทั้งราคาลงลึกธีมจีนธีมดอกเบี้ยลงผมว่าเข้าธีมครับตัวนี้ครับส่วนใหญ่คนที่ถามKCE ฮาน่านะคะมักจะถามว่าติด50-60แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ถามว่าถ้าจะถัวตรงไหนจุดรับจุดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับถัวเนี่ยผมว่าถัวตรงนี้ได้จริงๆถัวเนี่ยสไตล์การถัวเนาะต้องคิดลึกๆนะครับถ้าจะถัวแต่ว่าถ้าจะถัวเนี่ยราคาตรงนี้ถัวได้ครับส่วนจุดที่เข้าซื้ออ่ะเพราะฉะนั้นผมมองอย่างนี้ค่ะทั้งสองตัวเนี่ยมันราคาเนี่ยมันไม่ได้สูงมากคือพูดง่ายๆมันเฟิร์มในการขึ้นมาแล้วคือเราไม่ได้มานั่งลุ้นไม่ได้ไปซื้อแบบประเภทอยากจะเอา35 บาทอีกครั้งหนึ่งผมว่าถ้าดูจากทรงเนี่ยอย่างฮาน่า39 บาทโอเคละ KCE เนี่ยก็จริงๆลักษณะก็น่าจะทรงเดียวกันแถว38-39 บาทน่าจะซื้อได้นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้ถามว่าซื้อได้เลยไหมก็แถวๆนี้แหละนะครับราคามันก็ถูกอยู่แล้วครับแล้วปตท.นี้ให้รับตำแหน่งเพราะราคาก็ย่อลงมาเรื่อยๆนะคะปตท.เนี่ยผมตามที่เคยเราคิดอยู่นะว่าหลังเอ็กปุ๊บราคาอาจจะเป็นอย่างเงี้ยสักประมาณสักระยะหนึ่งแต่ผมมองให้ซื้อเนี่ยเพราะว่าอะไรผมมองว่าด้วยหนึ่งคือวันเนี้ยหุ้นปตท.เองอ่ะที่ราคา33 บาทเนี่ยเราเข้าจ่ายเงินปันผล2 บาทเนี่ยคิดถือ12 เดือนนะ33 บาทเนี่ยมันคือยิว6%นะครับผมว่ามันโอเคนะสำหรับในตัวยิวเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าราคา33 บาทหรือแถวๆนี้ซื้อได้แล้วผมยังคงคาดที่ผมเคยคาดการณ์นะว่าปตท. X แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูสักพักหนึ่งประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งราคาก็จะกลับมาแถวๆ34 บาทม
อันนี้ผมก็ยังเป็นจุดที่ซื้ออยู่นะครับ33 บาททรูติดที่14 บาทอือถ้าเด้งมาตรง8 บาทถึงไหมที่จะขัดออกไปคือทรูเนี่ยผมนั่งมองเขามาหลายเดือนผมพออย่างนี้ทรูเนี่ยสไตล์ทรูเนี่ยก็คือขึ้นมาปุ๊บแล้วก็พักนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักเพราะฉะนั้นถ้าเขายังเป็นทรงนี้อยู่ขึ้นแล้วก็พักขึ้นแล้วก็พักเนี่ยเราถือต่อได้ถ้าตราบใดก็ตามที่ทูยังลักษณะทรงแบบนี้เป็นเนี่ยถ้าเกิดเรานี่คือกราฟปีกนะครับเป็นทรงแบบเนี้ยยังไหวจุดแรกที่จะเทสคือประมาณแถวๆ7 บาท75 บาทเจ็ดบาท80 ตังค์คนที่ติดอยู่ประมาณ14 บาทเราจะมีจุดให้ดูจุดให้ขายอยู่2 จุดคือ1คือเขาจะผ่าน7 บาทแถวๆ7 บาท 80ไปไหมถ้าเกิดเขาผ่านโอเคเราไปดูสถานีต่อไปคือ8 บาท 50เพราะฉะนั้นจุดที่จะมองขายของทูเนี่ยจะมี2 จุดครับคือ7 บาท 80แล้วก็8 บาท 50ถ้าเกิดราคาหุ้นยังรักษาทรงแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าเขามีโอกาสที่จะหา8 บาทนะตรงนี้คือสำหรับผมตอนนี้น้องๆเนี่ยผมว่าเล็งๆไว้เนี่ยคือเราเล็งแต่ประมาณสัก8 บาทสินใจเอง14 บาทเนาะสักครึ่งทาง14 บาทน่าจะยากครับผมว่าคงต้องรออีโกอพักเคใหญ่ๆเลยแหละนะครับสิบสี่ตอนนี้เอาเงินไปเลใ่ชน้แถกว่อแปนดบาทแปดบาท50ก่อนนะครับแถวๆนี้ค่ะหุ้นบิตคอยค่ะ JTS กับบลูค่ะบลูไม่ค่อยถนัด JTS เนี่ยคือแม้งบเนี่ยอย่างว่านะบิตคนที่ทําเหมืองเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะคนที่ทําเหมืองผมว่าเจอปัญหาเรื่องค่าไฟอ่ะที่มันค่อนข้างสูงนะครับก็ JTS เทรดดิ้งเล่นพอไหวนะ78 บาทนะครับผมว่าพอเล่นได้นะครับคนที่เล่นเป็นขาประจำ JTS ผมว่าเล่นได้เพราะราคา BTC เองนี่ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนบรุ๊กจริงๆผมไม่ค่อยถนัดนะบุ๊กจริงๆก็วันนี้เนี่ยทรงของเขา0.65โอเคก็ลองถือต่อไปนะครับถือต่อไปแต่ถ้าเกิดจะเล่นเก่งจริงๆเนี่ยผมอยากให้มองไปที่ตัว JTS มากกว่าคือทั้งสองอันเนี่ยไม่ได้เป็นหุ้นตัวเดียวกันไม่ได้มีความเกี่ยวโยงทางเชื้อสายอะไรเลยนะแต่ผมว่ามันอยู่ในแนวเพื่อนๆกันอะประมาณเพื่อนๆกันจะเลือกตัวไหนจริงๆก็ไม่ได้ต่างมากนะแต่สำหรับผมเองเนี่ยให้ผมเลือกผมจะเลือกตัว JTS ครับโอเคค่ะเอ๊ะพี่อุ้ยเคยพูดคุยเรื่องหุ้นเรื่องไหนนะหุ้นยางไปยังค่ะเคยพูดไปเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะนะไดอย้่าง STA จะไปกคุัยนกันช่วงหน้าไหมโอเคพี่อุ้ยได้ครับได้พี่อุ้ยจะได้มีเวลาเตรียมมี STA เนอมรี์เนอไทร์ยรับเบอร์ยางในประเทศไทยมีกี่ตัวพี่มันมีประมาณตัวเก่าอ่ะประมาณ3 ตัวอย่างที่3 ตัวที่พี่พูดเนี่ย3-4 ตัว STRT แล้วก็เอสเอออะไรถุงมือยางแล้วก็มี TNR มีตัวน้องน้องใหม่เข้ามาแต่ผมแต่ละไอตัวน้องใหม่2-3 ตัวนั้นเนี่ยคนไม่ไมค่่คอ่ยอยเทจรดักดันเนี่ยไม่ต้องพูดกันก็ได้มีเอฟอะไรเฟกไม่รู้ของลูกของทีรับเนี่ยตัวหนึ่งแต่คนไม่ค่อยสนใจเดี๋ยวผมมาเน้น STA กับตัวเนอร์ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นได้สายตรงกับเรื่องยางเลยนะได้ได้เดี๋ยวจะกลับมาเมื่อสักครูได่้คุยกับคุณธีรศักดิ์บอกว่าราคายางอาจจะทะลุหายได้เกิดขึ้นนะเพราะคนโค่นยางกันทั้งประเทศล่ะได้ค่ะพี่วุฒิอ่ะเดี๋ยวตามไพดี่้วุฒิใคนรับประเด็นโอหน้เาคนคระับได้สคำรหัรบับช่วงนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับการแล้วขอบคุณนักทุนที่ได้ติดตามรายการนะแล้วก็ได้คุยและคิดถึงกันนะฮะแล้วก็พูดถึงกันนะหลายๆท่านเองก็เช่นกันนะฮะก็ขอให้ทุกท่านเองอย่าเจ็บ